สคบประจำจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องช่างน้ำหนักในตลาดเมืองใหม่เมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันนี้นายธีรุธสุภวิบุญผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มอบหมายให้นายสุภวัฒนพันพนาสกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยนางผูสดีจ่ายเจริญพานิจจังหวัดยะลาผู้แทนสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต3-5ยะลาสคอบอรประจำจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องช่างน้ำหนักในตลาดเมืองใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการในวันนี้ จากการตรวจสอบผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตรผู้ประกอบการไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดและในส่วนของการตรวจสอบเครื่องช่างน้ำหนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้เครื่องชั่งสปริงน้ำหนักถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการค้าภายในมีบางรายที่เข็มแสดงน้ำหนักไม่ตรงศูนย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับเข็มน้ำหนักให้ตรงศูนย์แล้วและได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเพื่อผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามสิทธิของตนนอกจากนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอย่างเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด n e w ส์ยอับดุลหาดีเจยยอภาพข่าวสุกัญญาลีสุวรรณรายงาน